สมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองอาราวีเพื่อจะไปโปรดญาติโยมพระองค์เคยเสด็จไปที่นั่นเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นนะครั้งนี้พระองค์ก็เสด็จไปอีกที่เมืองอาราวีเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นลูกสาวช่างหูกนะช่างหูกก็คือช่างทอผ้าเนี่ยนะ3ปีก่อนนั้นนั้นเธอก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอาราวีอีกครั้งนะนางก็ดีใจตั้งใจนะว่าจะไปฟังธรรมของพระองค์แต่เช้าวันนั้นเนี่ยพ่อของเธอซึ่งเป็นช่างหูกเนี่ยกำลังเร่งทอผ้าให้เสร็จก็บอกลูกสาวว่าเนี่ยให้รีบกรอได้นะกรอได้เสร็จแล้วให้ไปที่โรงหูกด้วยนะพ่อจะรออยู่ที่นั่นนะจะได้รีบทอผ้าให้เสร็จสักทีนางก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนะทีแรกคิดว่าจะไปตรงไปที่โรงหูกเอาได้ที่ก่อนแล้วไปให้พ่อแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจว่ามาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าเมื่อไปถึงนะก็ไปกราบพระพุทธองค์พระองค์ก็แทนที่จะแสดงธรรมพระองค์ก็ถามนางนะว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าไม่ทราบค่ะเธอจะไปไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะเธอไม่ทราบหรือนางตอบว่าทราบค่ะพระเจ้าถามต่อว่าเธอทราบหรือนางตอบว่าไม่ทราบค่ะโอ้ยชาวบ้านได้ฟังการสนทนาแบบนี้ก็โกรธไม่พอใจนะไม่พอใจลูกสาวช่างหูกนะว่าทำไมพูดอย่างนั้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพูดอย่างภาษาสมัยนี้คือทำไมไปกวนนะทำไมไปกวนพระองค์ทำไมไม่ตอบดีๆนะว่ามาจากไหนก็มาจากบ้านไงจะไปไหนก็จะไปลงหูกทำไมไม่ตอบแบบนั้นก็ต่อว่านางพระพุทธเจ้าก็ห้ามซะบอกว่าให้อยู่ในความสงบแล้วพระเจ้าก็ถามว่าทำไมนะเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนเนี่ยเธอจึงตอบว่าไม่ทราบค่ะนางก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วว่าพระองค์ว่านางเนี่ยนะมาจากบ้านเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยคงจะมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งนางก็เข้าใจว่าพระเจ้าตั้งใจจะถามนางว่าก่อนที่เธอจะเกิดมาเธอมาจากไหนนะก่อนที่เธอจะเกิดมาเนี่ยเธอมาจากไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะแล้วเมื่อพระองค์ถามเธอว่าเธอจะไปไหนทำไมถึงตอบว่าไม่ทราบค่ะนางก็ตอบว่าพระองค์ก็คงจะทราบว่านางจะเดินจะไปโรงหูกเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเธอจะไปไหนเนี่ยความหมายคงมีมากกว่านั้นพระองค์คงตั้งใจถามนางว่าจากโลกนี้ไปเนี่ยเมื่อจากโลกนี้ไปเธอจะไปไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะนะคราวนี้เมื่อพระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือเนี่ยทำไมถึงตอบว่าทราบค่ะนางก็ตอบว่าพระพุทธองค์เนี่ยคงตั้งใจจะถามนางว่าไม่รู้หรือว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องตายนางก็เลยตอบว่าทราบค่ะเพราะรู้แน่ว่านะความตายเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้า
ไม่ช้าก็เร็วแล้วทำไมเวลาเราถามเธอว่าเธอทราบหรือทำไมเธอยังตอบว่าไม่ทราบค่ะนางก็ตอบว่าเนี่ยพระพุทธองค์คงตั้งใจจะถามนางว่าทราบไหมว่าจะตายเมื่อไหร่นางเนี่ยไม่ทราบเลยนะว่านางจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนจึงตอบว่าไม่ทราบค่ะก็ปรากฏว่าสิ่งที่นางตอบเนี่ยนะตรงกับคำถามของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ต้องการที่จะตรวจดูว่าเนี่ยนางมีความฉลาดแค่ไหนที่จริงเนี่ยตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปเมืองอารวีครั้งแรกเนี่ยหรือว่าก่อนนั้นๆ3ปีเนี่ยพระองค์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความตายนะหรือว่ามรณสติท่านนางได้ฟังแล้วก็นางก็นำไปปฏิบัติเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเลยตลอด3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของนางจึงออกมาในลักษณะนั้นแหละคือไม่ทราบว่ามาจากไหนก่อนที่จะเกิดมาแล้วก็ไม่ทราบว่าจากโลกนี้ไปจะไปไหนแต่ที่ทราบแน่คือว่าวันหนึ่งต้องตายแต่ในระดับเดียวกันก็ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนพุทธเจ้าเนี่ยก็เมื่อได้ถามนางแบบนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็หมดอนุโมทนาว่านางเนี่ยเป็นคนฉลาดนะสามารถที่จะเข้าใจคำถามของพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งได้แล้วก็สามารถจะตอบถูกนะพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมสั้นๆให้นางนะบอกว่าเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะเหมือนคนตาบอดน้อยนักที่จะได้ไปสวรรค์นะเหมือนกับนกที่น้อยตัวนะที่จะหลุดจากแหได้นางฟังนะก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลาพระองค์เพื่อที่จะไปทำหน้าที่ต่อหน้าที่คืออะไรก็เอาหลอดหรือได้เนี่ยที่กรอแล้วเนี่ยเอาไปให้พ่อที่โรงหูไปถึงโรงหูเนี่ยพ่อเนี่ยรอจนหลับเลยนะนางก็เอากระเช้าเนี่ยที่มีได้เป็นหลอดเนี่ยนะวางไว้แต่บังเอิญไปกระทบกับฟืมนะเสียงดังพ่อตื่นขึ้นตกใจนะก็เอาฟืมนี่กระแทกไปที่อกของนางนะปรากฏว่านางตายคาที่เลยนะพ่อเนี่ยเสียใจมากนะตอนหลังก็ออกบวชนะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะที่นางบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะมันเรียกว่าชีวิตของนางเนี่ยมันตรงกับที่นางพูดเลยก็คือว่าความตายมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือว่าที่ใครๆคาดเดาก็ได้แต่เชื่อว่านางเนี่ยก็เนื่องจากเจริญมรณสติอยู่เสมอก็รู้แน่ว่าเนี่ยนะมีโอกาสจะตายได้ทุกเวลาเพราะความตายนี่ไม่แน่นอนนะหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ไม่กี่นาทีแล้วมั้งนะก็เสียชีวิตนะมันก็ชี้เห็นเลยนะว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆถ้าเมื่อเราได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยนะได้พิจารณาตามที่ลูกสาวช่างหูกได้ตอบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นให้เราเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตนะว่าชีวิตนี่มันไม่เที่ยงนะและความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นของแน่นอนนะที่ทุกชีวิตต้องตระหนักลูกสาวช่างหูเนี่ยพิจารณามรณสติอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาที่ตายนะก็เชื่อว่านางก็คงจะไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจยิ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยลืมไปนะว่าตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องตายทั้งที่เราก็รู้นะว่าเราทุกคนต้องตายแต่ว่าชีวิตประจำวันในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันทำให้เราหลงลืมความจริงข้อนี้ไปทุกวันเมื่อเรานอนเราก็พบว่าได้ตื่นขึ้นพบวันใหม่ทุกวันนะพอได้หลับเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแล้วยิ่งถ้าเป็นคนแก่อายุ60เนี่ยก็เรียกว่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่เนี่ย60,000นะเรียก20,000วันแล้วคนที่อายุ60นะชีวิตที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่นะมีเช้าวันใหม่นะถึงปรากฏกับเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า นอนหลับคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอวันใหม่ไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นความประมาทนะเพราะว่าจริงอยู่นะ20,000วันที่ผ่านมาเนี่ยเราหลับแล้วเราก็ตื่นแต่มันไม่ได้แปลว่าคืนนี้เราหลับแล้วเราจะตื่นในวันพรุ่งนี้อาจจะหลับแล้วไม่ตื่นเลยก็ได้ประสบการณ์ในอดีตเนี่ยจะเป็นนะกี่พันวันหรือกี่หมื่นวันก็ตามนะมันหลอกเรามันหลอกเราว่าถ้านอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกมันหลอกเราว่ามีวันใหม่นะที่รอเราอยู่นะวันแล้ววันเล่าอันนี้คือความประมาทเพราะว่าคืนนี้นะเราหลับเราก็อาจจะไม่ฟื้นหรือไม่ตื่นเลยก็ได้หรือไม่ทันจะหลับด้วยซ้ำนะอาจจะเดินตกบันไดหัวกระแทกพื้นนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอาจจะโดนไม้ทับต้นไม้ล้มทับตายก็ได้ชีวิตมันไม่แน่นอนมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาก็ปีนบันไดนะไปตัดกิ่งไม้ไปไต่ท่าไหนไม่รู้ก็เกิดพลัดตกลงมาหัวกระแทกขั้นบันไดก็รู้สึกมึนหัวนะเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเห็นว่าเธอนี่มึนหัวมากก็เลยไปเรียกรถพยาบาลมารับระหว่างที่นะไปติดต่อรถพยาบาลกลับมาอ้าวเธอนอนฟุบกับพื้นแล้วไปดูที่อ้าวไม่หายใจแล้วตายเลยนะทั้งที่ก็ดูไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะมันมีภาษิตที่เบสบอกว่าไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่าต้องมีพรุ่งนี้ก่อนนะแล้วจึงมีชาติหน้านะสำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยอย่างเนี่ยวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของคนประมาณ150,000คนทั่วโลกนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพอจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าแล้วถ้าเป็นคนไทยก็ประมาณ 1,600 คนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาและเราอาจจะเป็น1ใน 1,600 ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่ามันจะไม่ทันข้ามวันเลยการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยนะที่เรามรณสตินี่มันมีประโยชน์นะและสำคัญด้วยมันช่วยทำให้เราไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะมีความหมายหลายอย่างความหมายที่เราคุ้นเคยก็คือว่าประเมินต่ำนะเช่นประมาทคู่ต่อสู้ก็คือประเมินว่าคู่ต่อสู้ไม่มีอะไรทำให้ไม่ระมัดระวัง
แต่คำว่าไม่ประมาทอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลุ่มหลงมัวเมาในความสุขได้ง่ายความสุขที่ว่าจะเป็นความสุขที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ยังมีกำลังวังชาที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยหรือความสุขในการเสพในการบริโภคในการเที่ยวความสุขประเภทล้านลาเนี่ยนะถ้าเพลินหรือหลงหรือลุ่มหลงเนี่ยในความสุขแบบเนี้ยเราก็เรียกประมาทเพราะมันทำให้ลืมที่จะทำสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตอย่างนึงคือการทำความดีงั้นพอเราลุ่มหลงมัวเมาในความสุขนะมันก็ละเลยการทำความดีหลายคนเนี่ยอยู่เหมือนคนลืมตายอยู่เหมือนกับว่ามีชีวิตไปได้ตลอดกาลก็แต่เที่ยวสนุกสนานหรือว่าแสวงหาเงินทองมากมายราวกับว่าไอ้เงินทองเหล่านี้เนี่ยมันจะมีให้ใช้ได้นะไม่หมดไม่สิ้นแต่ความจริงคือพอคนเราตายไปแล้วเนี่ยเงินทองที่สะสมมามันก็ออกไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งสลึงเดียวนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อรู้ว่าชีวิตจะสั้นในเมื่อรู้ว่าชีวิตมันจำกัดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเอามาใช้ในการเสพการบริโภคให้มันเต็มที่เลยนะมีคนคิดแบบนี้ก็เยอะนะในขณะที่เขาบอกว่าถ้าเรานึกถึงความตายไม่ทำให้เราเนี่ยเลิกลุ่มหลงมัวมาในความสุขหันมาทำความดีมาทำหน้าที่ที่ควรทำแต่คนในกลุ่มนึงมันบอกคิดบอกว่าให้ผลว่าหรือคิดในมุมกลับว่าเออในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้จำกัดไม่กี่ปีเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ต้องเสพสุขให้เต็มที่คนคิดแบบนี้ประมาทเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตายแบบปิดสวิตช์เลยนะมันก็น่าจะเสพสุขนะจนตายนะแต่ปัญหาคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีก่อนที่จะตายเนี่ยมันต้องมีเจ็บมีป่วยนะและสมัยเนี่ยเจ็บป่วยนานนะเฉลี่ยก็10ปีไตวายบ้างเบาหวานบ้างมะเร็งบ้างหัวใจวายบ้างไม่เหมือนสมัยก่อนนะเจ็บป่วยไม่นานก็ตายเพราะไม่มีเทคโนโลยีและส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อตายเร็วแต่ทีนี้คนไม่ค่อยได้ตายเพราะโรคติดเชื้อตายเพราะโรคแห่งความเสื่อมซึ่งมันยืดเยื้อเรื้อรังแถมมีเทคโนโลยีนะมีการล้างไตนะแล้วก็มียาที่คอยช่วยทำให้ไม่ตายทันทีไอ้ตอนที่ถ้าตายทันทีไปนะเออมันก็น่าที่จะเสพสุขจนถึงวันตายไปเลยแต่เนื่องจากคนเรามันไม่ได้ตายทันทีไงก่อนจะตายมันจะเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดเนี่ยเป็น10ปีไอ้ช่วงนั้นแหละเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยนะมันจะทรมานมากและคนที่เอาแต่เที่ยวนะเช่นกินเหล้าเมาหัวราน้ำเที่ยวผู้หญิงหรือว่าเที่ยวสนุกสนานล้นลาเนี่ยนะไอความสุขที่มันได้ที่ตักตวงหรือที่หมกมุ่นเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยเราได้เลยนะในตอนที่เราป่วยหนักแม้แต่เงินทองที่สะสมมาเนี่ยเพชรนินจินดาก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่ในการที่จะระงับความปวดได้อาจจะช่วยในเรื่องของการหายาหาเทคโนโลยีมารักษาแต่เราก็ทราบดีนะความเจ็บป่วยหลายอย่างเนี่ยยาเอาไม่อยู่มันปวดมากไอ้ความสนุกสนานล้นลาที่ได้กระทำมาตั้งแต่ยังเด็กวัยรุ่นนะจนถึงตอนก่อนป่วยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดได้เลยถึงตอนนั้นเนี่ยนะมันไม่มีใครเนี่ยที่รู้สึกภาคภูมิใจนะว่าฉันได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ฉันได้ไปกินอาหารที่อร่อยเพชรนินจินดาต่างๆนี่มันช่วยไม่ได้เลยแต่อะไรที่ช่วยได้นะสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการฝึกจิตเอาไว้การฝึกจิตนี่มันก็ฝึกได้หลายวิธีนะวิธีนึงก็คือการทำความดี
ถ้าเราทำความดีมากๆเนี่ยมันก็ฝึกจิตให้เป็นจิตที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นจิตที่มีที่พึ่งเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทำมันก็เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตหรือในยามที่ใกล้จะตายเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าเมื่อตระหนักว่าเราได้ใช้ชีวิตมาในการทำความดีเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจมันก็ไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาขณะที่หลายคนเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันรู้สึกเสียใจว่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เอาแต่เที่ยวเอาแต่ลั่นลาถึงเวลาจะตายนี่มันรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะว่าตายแล้วจะไปดีจริงอยู่บางคนก็ไม่เชื่อนะว่าตายแล้วเนี่ยมันจะมีภพใหม่มันจะมีสวรรค์แต่ความรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีคุณความดีอะไรเลยเป็นชีวิตที่บัดซบเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกย่ำแย่ได้เหมือนกันนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจฉันจึงบอกว่าคนที่เอาแต่เที่ยวสนุกสนานนะเพราะคิดว่ามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดเพราะนั้นขอสนุกสุดไปให้เต็มที่เนี่ยพวกนี้เราประมาทนะไม่ได้คิดให้จริงจังเลยว่าคนเราเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยมันมีช่วงที่ต้องเจอความเจ็บความป่วยซึ่งช่วงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าเราเรื่องถึงความตายนอกจากทำให้เราไม่ประมาทนอกจากทำให้เราไม่ลุ่มหลงในความสุขสนุกสนานแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่ลุ่มหลงในงานการด้วยนะไอ้การลุ่มหลงในงานการก็ไม่ใช่เป็นของดีเสมอไปเพราะว่าลุ่มหลงในงานการเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินอยากจะสะสมเงินทองเยอะๆไอ้ถึงเวลาที่จะเจ็บป่วยนะไอ้เงินทองที่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยลดความทุกข์ทรมานอะไรได้แถมเงินที่ใช้ในการรักษาพยาบาลกับทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะมันกลายเป็นการยื้อชีวิตเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจใกล้จะตายแล้วยังฉายแสงหรือผ่าตัดสำหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะท้ายนะไอ้โรคก็ปวดอยู่แล้ววิธีการรักษาดันทำให้ปวดหนักเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะมีเงินไงมีเงินก็ทำเต็มที่แต่ทำเต็มที่มันกลับทำใหปวดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะไม่ได้เตรียมไม่ได้มองไกลไปถึงว่าเมื่อถึงวันที่เราจะตายเนี่ยหรือก่อนจะตายเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างถ้าคนฉลาดนี่ก็จะมองนะว่าเราในสุดก็ต้องตายแล้วก่อนตายเนี่ยโอกาส 90% เนี่ยก็คือจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ10ปีนะไม่ใช่ตายทันทีตายทันทีมันก็มีแค่ 10% หัวใจวายตายถูกรถชนตายตกเครื่องบินตายนะหรือว่านอนหลับแล้วไม่ฟื้นไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ถึง 10% ที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะในยุคเนี่ยต้องนอนอยู่ติดเตียงนะเป็น10ปีนะหรืออย่างน้อยก็ 5-6 ปีเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะเราก็ต้องเตรียมตัวการทำความดีก็เป็นการเตรียมตัวอย่างหนึ่งนะเวลาจะตายแล้วเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทำมันก็เกิดความภาคภูมิใจหรือเกิดความปิติอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนึกถึงบุญที่ได้ทำนะมันก็เกิดความอิ่มเอมเกิดความปิติแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะมันต้องมีการฝึกจิตฝึกใจด้วยฝึกจิตอย่างแรกคือฝึกให้รู้จักปล่อยวางเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางนะมันก็จะมีความทุกข์ทรมานอาลัยลูกห่วงทรัพย์สมบัติบางทีก็ห่วงพ่อห่วงแม่บางคนก็ห่วงงานห่วงการนะงั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่ยอมตายแต่สิ่งหนึ่งอีกอย่างนี้ที่ต้องปล่อยวางนะคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดความกลัวด้วยพวกเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของดีเลยนะแต่ว่าคนเราก็ชอบยึดความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกผิด
ถ้าไม่ฝึกปล่อยวางตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะมันก็จะอารมณ์อันนี้มันก็จะรบกวนรังควานเบียดเบียนเราจนกระทั่งวาระสุดท้ายรวมทั้งสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนเช่นลูกเมียผัวทรัพย์สมบัติงานการพ่อแม่ถ้าไม่รู้จักฝึกจิตปล่อยวางนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะพอถึงเวลาจะตายโอ้มันก็จะรบกวนบีบคั้นนะทำให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายมากบางคนตายก็นอนตาไม่หลับตายตาไม่หลับตาเปิดตาค้างเพราะห่วงลูกหรือเพราะว่ารู้สึกผิดที่ยังไม่ได้ขอโทษใครบางคนรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่นะมีหลายรายเนี่ยอันนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยไอตอนที่มีชีวิตปกติสุขเนี่ยก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำปล่อยเวลาผ่านเลยไปถึงเวลาจะตายแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอารมณ์เหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดกลัวรู้สึกผิดหวงแหนและที่ต้องปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางความเจ็บความปวดอันนี้เป็นปัญหานะที่หลายคนกลัวมากนะหลายคนบอกว่าไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวเจ็บปวดก่อนตายเพราะเดี๋ยวนี้เห็นมาเยอะนะคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองสารพัดถ้าตายทันทีก็จบนะง่ายดีแต่มันไม่ยอมตายสินะไอ้ตอนนั้นแหละที่มันทรมานมากหลายคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวปวดทำไมถึงกลัวปวดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยามเอาไม่อยู่แล้วนะสมัยนี้เนี่ยแม้จะมีมอร์ฟีนมียาระงับปวดนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดแล้วอะไรที่จะช่วยทำให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้นะก็คือสติคือสมาธิคือปัญญาซึ่งก็เกิดจากการฝึกจิตนะเคยคิดบ้างหรือเปล่านะว่าเมื่อถึงเวลาที่ป่วยหนักแล้วเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ลดความทุกข์ทรมานได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ช่วยได้นะคือการฝึกจิตนะฝึกให้มีสติสมาธินะหลายคนเนี่ยก็ป่วยก็จริงนะแต่ว่าเขาอยู่ความเจ็บปวดได้เพราะเขารู้จักวางเขามีสตินะเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนนั่นท่านก็พูดกับลูกศิษย์อยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงตอนที่ท่านป่วยว่าความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราไอ้การเป็นผู้ปวดทางหากที่มันลงโทษเราความปวดเนี่ยมีเอาไว้ดูเอาไว้เห็นไม่ใช่เขาไปเป็นอันนี้เป็นสัจธรรมนะแต่ว่าเป็นเพราะเราประมาทไงเราไม่สนใจนะแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดที่จะเตรียมตัวว่าเออนะเมื่อวันที่ความเจ็บปวดมาถึงเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะส่วนใหญ่คิดแต่จะหนีหรือคิดว่าจะหวังพึ่งยาได้หวังพึ่งหมอได้นะหมอก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานกันไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่ารับมือความเจ็บปวดไม่อยู่เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะการที่เรามีกำลังวังชาก็ต้องฝึกเอาไว้นะโดยเพราะการเจริญสตินี่มันช่วยมากนะเอาสตินี่มาใช้นะไม่ใช่แค่ดูกายดูใจแต่ต้องดูเวทนาด้วยนะไม่ใช่เจริญสติแบบเพลินๆสบายๆแล้วก็จบกันนะแต่ว่าต้องบางครั้งก็ต้องพาตัวเองไปเจอกับทุกขเวทนาและเรียนรู้ที่อยู่กับทุกขเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยซึ่งมันเล็กน้อยมาเมื่อเทียบกับความปวดที่เราต้องเจอในวาระสุดท้ายหรือในระยะท้ายของชีวิตถ้าเราฝึกไว้ดีนะกายปวดไปใจไม่ปวดนะหรืออย่างที่อาจารย์กำพลนะท่านได้แสดงให้เป็นตัวอย่างหลวงพ่อคำเขียนก็เช่นเดียวกันนะนะกายมันเจ็บปวดยังไงแต่ว่าใจก็สงบได้นะเพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาใจหรือไม่ฉะนั้นก็สมาธิก็ได้นะคุณหมอมลามลิลาเล่านะเคยไปเยี่ยมอาจารย์คนหนึ่งนะอายุ40กว่ามะเร็งก็ลุกลามไปจนถึงกระดูกแล้วปวดมากนะจะนั่งก็นั่งไม่ถนัดจะนอนก็นอนไม่ได้ปวด
เหงื่อเนี่ยออกมาเป็นเม็ดโตๆเลยปากก็ซีดมอร์ฟีนเอาไม่อยู่นะหมอให้ทุก3ชั่วโมงแกบอกจะขอทุกชั่วโมงเลยหมอให้ไม่ได้เพราะให้ถี่กว่านั้นเดี๋ยวตายนะมันไปกดการหายใจไอ้ตอนที่มอร์ฟีนมันหมดฤทธิ์เนี่ยก็ปวดมากคุณหมอมาราเห็นแล้วสงสารก็เลยถามว่าเนี่ยนะเคยทำสมาธิไหมไม่เคยงั้นเดี๋ยวหมอจะสอนนะให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขนาดหายใจก็ยังลำบากเลยนะมันปวดมากเนี่ยแกก็ถามว่าภาวนาทำสมาธินานเท่าไหร่ก็ได้นะก็เลยชวนกันทำคุณหมอเล่าว่าเนี่ยขณะที่นั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาพุทโธเนี่ยก็ได้ยินเสียงฟืดฟาดนะคนไข้หายใจลำบากแต่พอผ่านไป5นาทีเสียงฟืดฟาดก็หายไปนึกว่าคนไข้เลิกทำแล้วหรือหลับไปเปล่ายังทำอยู่แต่การหายใจมันดีขึ้นลมมันละเอียดขึ้นทีแรกก็นึกคนไข้ทำได้สัก5นาทีก็เก่งแล้วนะที่ไหนได้แกทำถึง50นาทีแล้วก็ทำเสร็จเนี่ยเหมือนกับเป็นคนอีกคนเลยนะหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มความเจ็บปวดหายไปแล้วนะปากนี่เป็นสีชมพูเหงื่อเม็ดโตๆก็หายไปโอ้แกอัศจรรย์มากนะว่าสมาธินี่มันช่วยได้ขนาดนี้ช่วยหรือคุณหมอมาแล้วก็แปลกใจนะเพราะว่าไม่เชื่อคนปวดเนี่ยจะทำได้เพราะปกติคนธรรมดานั่ง5ทีก็ยังนั่งไม่ไหวเลยเพราะมันฟุ้งมากนี่ปวดนะปวดจนชนิดยายเอาไม่อยู่แต่แค่สมาธิเอาอยู่ได้นะคุณหมอถามคนไข้ว่าเนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิทำไมทำได้นานแกบอกว่าก็ปกติก็เป็นคนที่มีสมาธิกับการทำงานไอ้สมาธิกับงานกับสมาธิที่มาใช้กับลมหายใจก็ตัวเดียวกันนั้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าถึงเวลาที่ปวดมากๆนี่ยาเอาไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าใจนี่เอาอยู่ได้นะเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นนะแม้จะปวดแค่ไหนก็แพ้ใจที่มีสมาธิหรือใจที่มีสติคนไข้คนนี้ก็ประหลาดนะเรียกว่าตอนหลังเนี่ยอาการแกหนักนะแกหนักเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายนะแต่ใจแกเนี่ยนะปกติมากเลยไปเอ็กซเรย์ปอดนะปอดสองข้างนี่ดำเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำท่วมปอดแล้วแต่คนไข้หายใจเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมอนึกว่าเอ็กซเรย์ผิดไปเอ็กซเรย์ใหม่ก็ได้ผลเหมือนเดิมนะคือน้ำเนี่ยท่วมปอดแต่คนไข้นี่หายใจเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยหมอนี่ทึ่งมากนะทั้งที่แกก็ไม่ได้ฝึกสมาธิมานานเท่าไหร่แต่เนี่ยมันเชื่อเห็นนะว่าในเวลาที่เราใกล้จะตายเนี่ยนะขณะที่ทุกขเวทนามันบีบคั้นความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดนี่มันคุกคามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนะก็คือสติสมาธิหรือปัญญานะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะไม่ได้คิดเลยนะว่าสักวันยังต้องมาเจอแบบนี้นั่นก็พบว่าหลายคนก็ถึงเวลาตายก็ตายแบบทรมานนะเจ็บปวดในโรงพยาบาลนี่นะไม่ใช่แล้วก็ทั้งที่มีเงินรักษามากมายเป็นล้านอันนี้เพราะประมาทนะเพราะประมาทมากคนเราเนี่ยนะมันควรซ้อมอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ตามตึกใหญ่ๆนี่นะมันจะมีการซ้อมหนีไฟนะปีละครั้งไอ้ไฟไหม้เนี่ยมันไม่แน่ว่าจะเกิดหรือเปล่านะบางตึกนี่ไฟไม่เคยไหม้เลยแต่ก็ยังมีการซ้อมทุกปีเวลาเรานั่งเครื่องบินนะก็มีการนะแอร์โฮสเตสก็จะมาบอกวิธีการนะเตรียมตัวรับมือถ้าเกิดว่าเครื่องบินตกจะทำยังไงนะจะใส่เครื่องชูชีพยังไงบ้างไอ้เครื่องบินตกเนี่ยนะโอกาสก็เกิดขึ้นน้อยนะปีที่แล้วนี่เครื่องบินพาณิชย์ไม่มีใครตายไม่มีเครื่องบินตกเลยขนาดของที่ยังไม่แน่จะเกิดเนี่ยยังมีการซ้อมนะแต่ทำไมความตายเนี่ยซึ่งทุกคนต้องเจอแน่นอนเลยทำไมไม่คิดจะซ้อมบ้างทำไมไม่คิดจะเตรียมบ้าง
ครื่องบินเนี่ยหลายคนนั่งแต่ไม่เคยตกเลยแต่ก็ยังเห็นเขานะมีการเตรียมวางแผนรับมือกับกรณีที่เครื่องบินตกขณะที่ไม่แน่จะเกิดหรือเปล่าเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์เกิดน้อยมากยังมีการเตรียมแต่ของที่มันต้องเจอแน่ๆคือความตายเนี่ยมันก็ไม่มีการเตรียมนะการเตรียมเนี่ยก็คือการเตรียมตัวตายนะซ้อมตายซ้อมตายบ่อยๆซ้อมตายทุกวันอย่างนางธิดาลูกสาวช่างหูนี่แกว่าแกซ้อมตายทุกวันเจริญมรณสติทุกคืนแล้วพวกเราเนี่ยถ้าไม่ประมาทมันต้องซ้อมนะซ้อมต่อซ้อมตายว่าสมมติว่าถ้าเรานอนคืนนี้แล้วไม่ฟื้นเนี่ยเราต้องพัดพรากจากลูกจากพ่อแม่จากคนรักเนี่ยทำใจได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นการซ้อมอย่างหนึ่งและการเตรียมอีกอย่างนึงคือการเตรียมจิตเตรียมใจฝึกสติฝึกสมาธิเอาไว้มันใช้ได้นะทั้งในยามที่เราไม่ป่วยและในยามที่ป่วยใช้ในยามที่เราสุขหรือยามทุกข์ในยามที่เราสำเร็จหรือยามที่ไม่สำเร็จมันใช้ได้หมดโดยเฉพาะในยามที่เราเจ็บป่วยแล้วจะตายเนี่ยถ้าไม่ศึกไม่ฝึกไม่ซ้อมนี่เรียกประมาทนะแต่ถึงตอนนั้นถึงเวลาที่ป่วยอยู่ในระยะท้ายหรือถึงก็จะมาเสียดายว่าละเลยโอกาสที่ควรทำซะเอาคำนี้พูดกับท่านนี้นะเอากราบพระ